ิดเดียวสองสามวันอยู่สองวันอยู่บ้านผมมาเบิ่งจะเห็นกระทั่งหลวงกันว่าเดี๋ยวขาดหลายเลยตอนนี้ถนนขนาดจะเป็นช่วงสองแผ่นสามแผ่นครับบางทีช่วงไปสองก็เนี่ยนี่นะมันก็ปล่อยเรื่อยโอ้ยแล้วมันก็ปล่อยแค่มันที่ผ่านมาฝนตก 3-4-5 วันครับผลกระทบของเราตำบลหนองช้างใหญ่ครับก็จะท่วมพื้นที่นาประมาณ 4,700 ไร่ครับที่เรารายงานอำเภอไปครับที่ได้รับผลกระทบก็คือส่วนของสะพานห้วยไผ่ครับซึ่งมีรอยร้าวมา 2-3 วันซึ่งวันนี้ช่วงคืนที่ผ่านมาก็ได้ขาดครับหายไปดังภาพที่เห็นตามภาพนะครับผู้ที่รับผลกระทบก็คงจะเป็นโรงเรียนครับที่เขตติดต่อโรงเรียนศรีคูนครับเราชาวตำบลหนองช้างใหญ่ซึ่งส่วนมากก็ไปเรียนโรงเรียนศรีคูนฝั่งด้านนู้นก็จะได้รับผลกระทบซึ่งขาดจากยาวนานก็ขอให้ผู้รับผิดชอบครับมาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยเร่งด่วนด้วยครับหลังจากน้ำลดครับผม